แล้วแต่เขาก็ไปลงเพราะเขารู้ว่าของจริงสำนักข่าวนี่แหละฮะทุกสำนักข่าวเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่า Facebook ปลอมเนี่ยมีคนกดไลค์อยู่150คนมันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ครับแต่ว่าเขาก็ไปลงมันก็ทำให้มีคนขุ่นเคืองก็จองกระถิ่นกันเป็น 3-4 พันข้อความอ่ะครับครับก็คือเนี่ยนะครับคือเว็บไซต์นำมาเผยแพร่นะครับจริงๆก็คือนี้ใช่ครับก็ผมไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรแต่ว่าก็หลายๆคนบอกให้มาใช้สิทธิ์ในเมื่อมีปอทก็มาใช้สิทธิ์ซะว่าใครเป็นโจปลอมครับครับตอนนี้มันมี2 อย่างมันมีเฟคนิวอย่างหนึ่งใช่ไหมกับกลายเป็นโจปลอมก่อนแล้วทำเฟคนิวของโจอีกทีนึงแล้วสำนักข่าวก็เอาไปเล่นให้คนขุ่นเคืองไม่ค่อยมีความสุขใจกันนักอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาแจ้งทางที่เพราะทางที่นี่ก็จะดูว่าใครทำปลอมได้เท่านั้นเองใช่ไหมครับที่มันก็เกิดความเสียหายตรงที่ว่าผมก็ไม่ได้คนที่ต่อว่าอะไรเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาอยู่แล้วเพราะเราอยู่มาเราก็ชินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจุดเนี้ยมันที่กล้องเขาเป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนเสียหายใช่ไหมคนทำ Facebook ปลอมก็ผิดกฎหมายแล้วถูกไหมฮะท่านทำ Facebook ปลอมแล้วก็ปล่อยข่าวปลอมมาว่าเราต้องการให้รายการมาออกอากาศอีกบางคนเขาก็มาบอกว่าก็ให้ไปเล่นที่บ้านมึงบ้านคุณสิครับคุณแอนิมอลคุณแอนิมอลไอตะกวดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โกรธหรอกก็รักกันอ่ะเจอหน้าเจอตากันเฮ้ยพี่ผมเคยด่าพี่เฮ้ยมากินข้าวกันคือผมไม่เคยโกรธพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเอาผิดเขาไหมผมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตั้งหลักแล้วก็มาหาตำรวจวันนี้ไม่ได้คิดเลยแล้วไม่ได้เกิดโกรธเคืองใครเลย4เจ้า5เจ้านั้นไม่เคยโกรธเคืองใครเลยแต่เรารวบรวมมาเพื่อที่ให้ตำรวจดูให้ตำรวจดูว่าคนปลอม Facebook เราคนปลอมว่าจะมารับงานเรามาติดต่อวงนูโวอะไรแบบเนี้ยนะส่วนเรื่องสำนักข่าวไปลงหรือใครอะไรคนลูกน้องแคปมา 3-4 พันข้อความอยู่ในนี้หมดแล้วอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะทางนี้ไม่มีเรื่องแพ่งนี่ทางนี้ไม่มีเรื่องทางนี้เขาไม่มีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะทำลายชื่อเสียงเขาเรียกอะไรนะหมิ่นประมาททางนี้ไม่มีทางนี้มีแต่เรื่องสะกดรอยมือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเรื่องหมิ่นประมาททางรองผู้การว่าไงครับดูแล้วเบื้องต้นนี้ทางผู้เสียหายมาคือข้อมูลที่รวบรวมมาคือถ้าบัญชีปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องขอจากค่อยๆคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าผมคิดว่าโลกเรามันอยู่ด้วยความรักดีกว่าคนด่าเราก็รักคนไม่คนรักเราก็รักเอาความรักเข้าปอบประโลมเนี่ยแล้วมันอยู่กันเป็นสุขกว่าใช่ไหมเจอหน้าเจอตาพี่ผมเคยด่าพี่เฮ้ยมันมากินข้าวกันได้สบายไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกใช่ไหมเพียงแต่ว่าน้องเขาแคปมาให้เราอ่านหมดไม่ไหวหรอกหดหูแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเข้าไปอินบ็อกซ์ไปหาเขาเพื่อที่จะไปอินบ็อกซ์เข้าไปชี้แจงแรนดอมดูสักข้อความนึงว่าอันไหนไม่ไหวจริงๆอ่ะด่ากันแรงแรงมีทั้งคำว่าแอนิมอลมีทั้งคำว่าตะกวดมีทั้งอะไรเงี้ยเราก็จะลองเข้าไปดูดันบล็อก Facebook จริงว่ะแต่ไปเชื่อ Facebook ปลอม อะไรเงี้ยมันมีคนตั้งใจจะทำอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วใครทำเราไม่อยากพูดเราเอาเป็นว่าโกรธได้แต่เราไม่ทำบาปเฉยๆให้อภัยให้อภัยครับปกติ Facebook จริงแล้วก็มีครับเขาก็รู้อยู่แล้วมีผมเล่น Facebook จริงเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น Facebook แบบปิดคือมีเพื่อนยังไม่ถึง 2,000 กว่าคนเลยเลือกเฉพาะเพื่อนจริงๆไว้เล่นกันแต่ที่เป็นสาธารณะจริงๆคนก็รู้ก็คือว่า Instagram ถ้าอะไรมาจาก Instagram ผมคนก็รู้อยู่แล้วคืออะไรก็เอาไปเล่นกันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้วุ่นอะไรเลยก็ด่ามาก็เฉยๆก็เป็นเรื่องปกติแต่อันนี้มันสุดจะทนอ่ะมันปลอมเป็นโจก่อนแล้วค่อยส่งเฟคนิวมาแล้วก็ปั๊บก็สำนักข่าวใหญ่ๆก็ไปลงแล้วก็คนก็จองกระถิ่นกันเป็นพันข้อความด่าถึงตระกูลด่าอะไรไปเนี้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะแสดงว่าที่พี่โจทำไม่ไหวเพราะว่าเวลาไปลงไปถึงตระกูลเราไม่เกี่ยวมันเฉยๆเลยเพราะลาบตะล้วงมาถึงตระกูลนี่ก็มาบ่อยตั้งหลายข่าวแล้วเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าเขามีหน่วยงานชื่อปอท.ปอท.เนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานตำรวจที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนี้กินภาษีประชาชนเราเป็นประชาชนเราเป็นราษฎรก็มาใช้บริการเขาหน่อยเผื่อว่าจะได้ป้อมปรามผู้ที่จะมาติดต่อวงนูโวหรือโจนูโวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันไปโดนขอมัดจำแล้วปรากฏทางวงไม่รู้เรื่องมันก็เสียหายถูกไหมฮะ
แต่พี่โจไม่ติดใจเรื่องความผิดพลาดไม่ติดใจไม่ติดใจก็เขาโกรธเพราะอะไรอ่ะคือว่าคือความสุขเขาโกรธเพราะว่ารายการมีความสุขจะมาเขาโกรธเพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเขาโกรธผมเพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเขาโกรธเพราะอะไรตัวเพราะอะไรเรียกร้องคือความสุขนี่เราต้องช่วยตอบเลยเขาโกรธผมอะไรมีความคิดเห็นพี่โจใช่ไหมที่ทางนี้หรือเปล่าไม่มีก็เรื่องที่อยากให้มีทีวีมาออกออนแอร์อีกทีเนี่ยเขาโกรธเรื่องนี้เหรอเขาอาจจะเห็นว่าพี่โจแต่ก่อนนี้มีความคิดเห็นทางด้านการเมืองที่แตกต่างจากเขาเขาก็เลยแบบว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรก็การคิดแตกต่างกันเดี๋ยวนี้คนเรามันไม่สามารถเก็บความรู้สึกได้แล้วไงคนเราสมัยก่อนเวลามีความรู้สึกอะไรเนี่ยเก็บความรู้สึกโทรไปหาพี่ชอบคะหนูคือก้มกลืนฝืนทนมากเลยค่ะแฟนหนูคุณระยะตะวันสมัยผมเด็กๆอ่ะโทรจดหมายเดี๋ยวนี้คนพอคิดอะไรได้ปุ๊บเอนเทอร์มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เข้าใจสังคมยุคนี้อยู่แล้วอาจจะฝั่งตรงข้ามเขาไม่ชอบเราแล้วก็ไม่โจมตีเรามันนั่งทำเพจฟอร์มของคนอื่นนี่แปลว่าต้องเหงามากนะแปลว่าต้องเหงาแล้วที่เราการเมืองมีส่วนปักนิดนึงก็ต้องมีใบสั่งอยู่แล้วน้องอยู่เฉยปลอมเพจโจนูโวเล่นดีกว่าเว้ยสนุกดีช่วงนี้มันไม่โดนด่ามันคงจะไม่ใช่อ่ะต้องมีคนสั่งอยู่แล้วความเข้าใจของเราฮะเราเข้าใจว่าอย่างไรเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะอยู่ดีคนปกติทำมาหากินมานั่งทำเฟซบุ๊กคนอื่นปลอมผมว่ามันต้องแปลกแล้วเรามีอะไรอยากจะบอกกับฝั่งนั้นไหมคะที่เขาทำมาเขาอาจจะเพิ่มเลเวลแรงกว่านี้ขึ้นไม่มีฝั่งนั้นฝั่งนี้หรอกครับจริงๆก็อยากจะบอกแค่ว่าอยากจะกราบขออภัยด้วยนะถ้าเข้าใจผิดอยากให้สำนักข่าวตรวจสอบนิดนึงว่ามันเป็นของจริงของปลอมอะไรเงี้ยถ้าของจริงผมก็ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของปลอมก็โทรมาเช็คผมก็ได้เบอร์โทรศัพท์น้องๆก็มีก็แค่นั้นเองแล้วก็คนที่คิดเห็นต่างเจอหน้าเจอตาทักทายได้มาเจอตัวได้เมื่อไหร่ก็ได้กินข้าวด้วยกันพี่ผมเคยด่าพี่นะเออมากินข้าวกันเจอกันมาดูดนตรีกันดีกว่าเล่นดนตรีให้โลกมีความสุขดีกว่าตอนนี้พี่โจก็ไม่ได้จะเอาเรื่องสำนักข่าวอะไรใช่ไหมคะเห็นตอนนั้นที่พี่โจบอกว่าอาจจะแบบมีการฟ้องสำนักข่าวบางสำนักที่แบบเอาพี่โจไปลงผมไม่ติดใจโกรธสักสำนักข่าวเลยเพราะว่าผมถือว่าเขาก็ทำงานแล้วก็เวลามีกระทู้ขึ้นมาแล้วมีคนได้ยอดสปอนเซอร์ก็เข้านะก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันไปแล้วกันอะไรเงี้ยเข้าใจการทำงานของเขาเข้าใจการทำงานของเขาที่หน้าที่ใครหน้าที่มันผมไม่ได้โกรธอะไรหรอกคือมันก็พึ่ง 2-3 วันเองอะไรเงี้ยจอนเขาก็เคยมาที่นี่จอนวัวเคยมาที่นี่มีคนแฮกข้อมูลเขาบอกว่าอุ้ยมีเวลาเยอะ15 ปีคุณจะเอาเขาเข้าคุกหรือคุณจะห้ามเขาเขียนชื่อคุณ15ปีหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับไอทีได้ถึง15ปีมีอันนี้ใช่ไหมครับมีข้อนี้น่าจะรู้ความเหมือนที่ได้รับผลกระทบจากเฟคนิวส์นะครับซึ่งคนที่ทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำภาพผู้มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยอย่างคุณโจเนี่ยนะฮะผู้มีเสียงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยมาประกอบกับข่าวครับทำให้เกิดความดูหมิ่นเกียรติชังนะครับเกิดเหมือนล่อเป้าให้มาคอมเมนต์อะไรแรงๆสร้างความสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวทางบก.ปท.เนี่ยหลังจากได้รับข้อมูลแล้วก็จะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ทำผิดต่อไปครับตอนนี้ในส่วนของเราได้มีการสืบค้นครับว่าปฏิบัติการที่เป็นไอโอที่มันจะส่งข้อมูลแบบเฟซบุ๊กแบบเนี้ยไปให้คนเฉพาะกลุ่มที่เขาสนใจแบบข่าวแบบประมาณแบบที่มันโจมตีฝั่งข้ามเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มองข่าวฝั่งเลยนะมีบ้างไหมครับคือเฟซนิวเนี่ยหลักๆมี3อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยคือผู้ที่เล่นสื่อนะครับหรือเรียกว่าพวกเกรียนเนี่ยนะครับสร้างคอนเทนต์ปลอมๆหลอกๆขึ้นมานะครับทำเพื่อความสนุกนะครับอย่างแรกนะอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือทำเพื่อประสงค์กับเงินนะครับยอดวิวเนี่ยถ้ายิ่งมียอดวิวมากคนที่ทำจะได้เงินมากซึ่งคอนเทนต์ที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประหลาดแปลกๆนะครับหรือเป็นฮอตอิชชูในสังคมเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนติดกำลังติดตามอยู่เช่นเหตุระเบิดเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ๆก็มีบอกว่าประกาศเขตอะไรป้องกันพิเศษ7แห่งทั้งจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเลยอย่างเงี้ยคนก็เข้ามาดูก็กดดูเขาก็จะได้เงินนะครับจากการกระทำของเขานะครับส่วนที่3เนี่ย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองเกี่ยวกับความเห็นต่างนะครับคนพวกนี้ก็จะสร้างเอาภาพนะครับเกี่ยวกับการเมืองใส่แคปชั่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกันก็สร้างความขัดแย้งในสังคมครับอย่างเงี้ยกรณีของคุณโจก็เป็นกรณีที่3ครับผมว่าเรามันมีถึงขั้นขนาดที่ว่าเป็นมีกลุ่มของอาจจะเป็นพวกกลุ่มภาคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ยัดไปยัดไปส่งไปแบบนี้ดีไหมครับอันนั้นไม่ยืนยันครับแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเห็นต่างมากกว่าส่วนถ้าพรรคการเมืองทำที่ผมคงไม่ยืนยันนะฮะครับแต่อาจจะมีคนที่มีความชอบในทางเดียวกันทำขึ้นมาก็เป็นไปได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณโอเคครับ